ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภาะของชาวลัคนาและราศีมังกรนะคะเข้าสู่ภพเรือนลาภะแอดอ,ธ,อธิบายก่อนนะคะแฟนพันธุ์แท้จะต้องไม่รําคาญเนาะเป็นกัลยาณมนะมตตอกันสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อยากทราบว่าดาวต่างๆที่เดี๋ยวแอดมินจะพูดถึงในช่วง,ก,งกลาง พูดถึงดาวพื้นดวงเกิดมาจากไหนว่ามีดาวตรงนั้นตรงนี้อยู่ในเรือนลาระหาจากที่ใดเจ้าตาต้องรู้เวลาเกิดนะคะเสร็จแล้วรู้เวลาเกิดเข้าไปหาลัคนาราศีจะไปหาตามลิงก์หรือตามเว็บไหนดีคลิกเข้าไปที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ต่างๆให้เจ้าตากเข้าไปทาแล้วจะเห็นว่ามีดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนไหนบ้างถ้าปรากฏว่าคุณทําออกมาแล้วเนี่ยมันมีดาวอย่างนี้นะคะดาวในพื้นดวงเกิดในเรือนลาระไม่มีอะไรเลยคุณฟังเป็นดาวรวมได้คะ่ะ แต่ถ้ามันมีดาวแอดก็จะอ่านดาวเกี่ยวกับเรื่องของการระวังตั้งรับนะคะการดูดาวในแต่ละดวงที่แยกย่อยออกมาอย่างดาวดูดาวพูทดวงเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าแอดกำลังจะบอกให้เจ้าว่าตาระมัดระวังตั้งรับไม่ได้มานั่งทํำนายดีร้ายแล้วนะดีร้ายอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าได้รับเรื่องอะไรบ้างการเงินการงานความรักสุขภาพแต่ในเดือนต่างในเดือนในคลิปแยกย่อยต่างๆจะเป็นเรื่องของการ เจาะเข้าไปในแต่ละดาวเพื่อให้เจ้าวตามีความระวังตั้งรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นการทํานายดาวรวมในช่วงครึ่งแรกของคลิปนี้จะทํานายทั้งดีและร้ายแต่ทํานายดาวรวมในช่วงข้างหลังเจาะเจาะพื้นดาวเนี่ยเพื่อให้เจ้าวตารระวังเป็นการส่วนตัวละนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ดูราศรีฟังรวมไปเลยค่ะแต่คนที่ดูลัคนาอยากรู้และคนที่รู้เวลาเกิดอยากรู้นะคะ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยมีรายละเอียดให้เจ้าตาไปหาดาวพื้นดวงเกิดเพื่อที่จะมาฟังในช่องของแอดมินด้วยความสนุกนะคะแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นนะเชื่อแอดสินะเจ้าตานะคะชาวลักนณาราศีมังกรเนี่ยคุณมีพระพุธเป็นเจ้าเรือนอริคุณมีพระพุธเป็นเจ้าเรือนสุภาลักษณะที่เข้าไปในเรือนรพาพะแสดงว่าเกิดปัญหาก่อนถึงจะได้รับโชคลาภและความสําเร็จมันมีลักษณะที่พระพุธเนี่ย กลายไปเป็นคู่ปะทะกับดาวพระอังคารหรือเจ้าเรือพันธุปปะทะก,กับอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นคงของคุณเนปะทะก,กับอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของคุณในช่วงระยะเวลานี้เกิดความขัดแย้งบางคนขัดแย้งกับแม่บางคนขัดแย้งกับพ่อบางคนขัดแยง้ง,แยงกับเป้าหมายของตัวเองบางคนขัดแย้งกับอะไรกับผู้ใหญ่บางคนขัดแยง้กง,แยงกับคู่ศัตรูเพราะเป็นทั้งอริ Remo? และเป็นสุภานะ่ะเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งเรื่องเรื่องโชคลาภ นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีการขัดแย้งก่อนถึงจะนําพาเจ้าชะตาเนี่ยไปสู่เรื่องของการคลี่คลายปัญหาเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและราศีมังกรในช่วงระยะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในเรื่องของการทํางานอาจจะต้องอธิบายมากขึ้นในลักษณะที่ไม่ไม่โวยวายเจ้าชะตาเนี่ยจะพบกับมิตรสหายนะคะหรือคนที่เป็นลูกน้อง คนที่เป็นบริวารคนที่เป็นผู้ใหญ่กลับกลอกกับเจ้าวตาได้ง่ายในลักษณะของดาวมันมีความเสื่อมอยู่ในรละ,ละพระแต่มันก็ไม่ได้เสื่อมมากแบบเป็นนิดเป็นปะมันมีการประทะไปเจอผู้ใหญ่หน้าไหว้หลังหลอกไปเจอลูกน้องหน้าไหว้หลังหลอกไปเจอรุ่นน้องหน้าไหว้หลังหลอกพูดกับเจ้าวตาอีกอย่างทำกับเจ้าวตาอีกอย่างหนึ่งรวมถึงในช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาปะทะกับอะไรกับเพื่อนฝูงนะคะมีโอกาสที่จะปะทะกับ พื่อนฝูงแต่การที่ดาวพระพุทธสถิตในตำแหน่งเนี้แอนมองว่าถึงจปะปะทะถึงจะก,กะจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็จะไม่ส่งผลในเรื่องของความรุนแรงแก่เจ้าอาตามมากเท่าใดเนื่องจากพระพุทธเนี่ยเป็นดาวสุปเคราะห์นะคะแล้วก็อยู่ในเชิงมุมของเรือนที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเจ้าชะตาแก้ด้วยสติปัญญานะคะ สำหรับแอดมองนะทุกคนนะ่ที่มีสติปรรัญญามีสมาธินะคะวิเคราะห์ออกมาในทิศทางของการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีผลจากการทะเลาะเบาแหวงอนะทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนมันเพียงแต่จังหวะเนี้ยนะคะอุตสาเป็นดาวสุภะและเข้าสู่พบเรือนาาลาภรัะแทะแอดทำไมมัน,เป,นเป็นคู่วิวาทะคู่วิวาทะมันเกิดมาจากไหนอแอดก็จะบอกว่าเป็นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ย บางทีตั้งอกตั้งใจทํางานเหลือเกินแต่ผู้ใหญ่กลับมองว่าเจ้าตาทํางานไม่เดียวเรื่องมีแนวโน้มที่จะทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกียดขี้หน้าเพราะเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับตัวเจ้าตาเลยหรือบังเอิญเจ้าตาสุภาราราในลักษณะเป็นคู่วิวาทะคือคุณไปพบว่าเจ้าตานั่นแหละเอ้ะเจ้าตาไปพบว่าผู้ใหญ่ของคุณนั่นแหละเป็นคนโลบโมโทสันและคุณอดทนไม่ได้นะคะ คุณต้องได้พูดคุณต้องได้เจราจาแอดว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าคุณเป็นหมายซีกคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปงัดไม้สูงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแอดให้เจ้าหวตาแบบทําตามน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าหตาคิดดีทําดีแล้วอะ่ะมันอยู่ในจุดที่คุณสามารถจะพลิกผันไปแบบประชดประชันโชคชะตาแล้วเออทาเร็วมันไปนเลยคนที่ทําเร็วมันยังประสบความสําเร็จแอดว่ามันเป็นช่วงที่ลัคนาราศีตุล่ะจะต้องลุยไฟผ่านไป นะคะแล้วเจ้าตาถึงจะประสบความสําเร็จนะคะถึงจะได้ลาบก้อนใหญ่เจ้าตาต้องผลักดันตัวเองจากจุดที่แบบมันแย่จากจุดที่ถูกขาดความเข้าใจจากจุดที่แบบถูกหักหลังถูกทรยศถูกปิ้นป้อนอะไรเนี่ยก้าวข้ามไปพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริกเข้าไปสู่พบเรือนลาภเนี่ยมีปัญหาแน่ๆมันถูกขัดถูกแย้งถูกคนสกัดดาวลุ่งถูกโน่นถูกนี่มีปัญหานะคะอาบางทีเนี่ย ลัคนาราศีมังกรบางคนเนี่ยที่มีดาวเดิมเป็นพระพุธนะคุณจำตรงนี้ไว้นะเพราะเดี๋ยวพอแอดพูดถึงดาวเดิมหรือดาวพื้นดวงเกิดที่เป็นพระพุธแอดจะให้คุณมาฟังข้างหน้านี่แหละคะ่ะคนที่มีดาวเดิมเป็นดาวพุธอยู่ในเอนลพระเนี่ยทุกรอบปีในช่วงจังหวะที่ดาวของคุณถูกกระตุน้นด้วยดาวอื่นๆื่ยมาทับมาเลงมาโยกหน้าโยกหลังมักจะเสื่อมเสียชื่อเสียง อยู่เรื่อยถูกกันแกล้งอยู่เรื่อยพุทธในลักษณะที่เป็นพื้นทวงเกิดในเรือนราาับพระก็แปลว่าพุทธกรรเก่านะคะถูกบรรจุมาแล้วว่าเจ้าตาจะต้องพบเจอเรื่องรล่าพวกนี้สิ่งที่คุณทําได้คือยอมรับนะคะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างและแก้ไขไปตามหน้างงานแก้ไขไปตามปัจจุบันในทิศทางที่ดีด้วยนะทิศทางแบบศีลสมาธิปัญญาคุณมีศีลคุณมีสติคุณมีสมาธิคุณมีปัญญา คุณแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วทุกครั้งทุกรอบปีที่พระพุทธของคุณกระถูกกระตุ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปเรื่อยๆทีนี้จังหวะเนี้คนที่ไม่มีพระพุทธอยู่ในเรือนนี้แหละจะพบเจอเรื่องที่คนที่มีพุทธอยู่ในพื้นดวงเกิดในเรลราพพาะเขาพบเจอมาตลอดก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่พบเจอคนน้าวหว้หลังหลอกผู้ใหญ่ไม่จริงใจหลอกใช้ หรือเป็นเรื่องของการจะได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดก่อนด้วยซ้ําเพราะดาวพุธเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเรือนลักนณาราศีตุลก่อนหน้าที่จะขยับย้ายในวันที่หนึ่งแม้จะเข้าไปอยู่ในลักษณะของคู่ธาตุน้ําก็ตามพุธก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหรือลีลาในการเดินที่นําพาเจ้าตาให้ประสบความสําเร็จเลยลักนาราศีตุลยังมีพฤหัสที่ถอยหลังด้วยนะคะ ดังนั้นอขออภยัยลัคนาราศีมังกรยังมีเรื่องของพฤหัสซึ่งเล็งดาวพุธในลักษณะถอยหลังด้วยในเดือนตุลาคมดังนั้นมังกรบางคนได้อย่างไม่เต็มที่นะคะมังกรบางคนได้รับการรับปากแต่ไม่ได้มังกรบางคนพยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไปไม่สุดได้ครึ่งๆกลางเพราะว่าพุธ อยู่ในตำแหน่งไม่ดีเพราะรหัสอยู่ในตำแหน่งถอยหลังแต่มังกรเนี่ยสำหรับแอดมินมองนะไม่ต้องกลัวหรอกปีหน้าพระรหัสของมังกรจะเป็นธรรมเกณฑ์ดังนั้นวอร์มตัวไว้เลยตอนนี้ว่าไม่ว่าพุทธจะตกตำ่ำพระรหัสจะเดินอย่างไรให้อยู่ในสีในธรรมให้อยู่ในทิศท,ทางที่ดีแล้วธรรมเกณฑ์จะส่งผลให้เจ้าอาตาได้สิ่งใหม่ๆใ,ในปีหน้าแน่ๆหลังจากพระรหัสขยับย้ายที่สําคัญเนี่ย ราหูเข้าสู่ภพเรือนสหัชชานี่เพื่อนฝูงส่งเสริมนะคะให้เจ้าตาประสบความสําเร็จเนี่ก็คือลักษณะแล้วราศีมังกรตอนเนี้มังกรเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรมังกรต้องเรียกว่าการเงินเนี่ยได้มาจากไหนไม่รู้นะคะในลักษณะที่งานการเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยในช่วงระยะเวลานี้เหนื่อยกับใครเหนื่อยกับผู้ใหญ่เพราะว่าอะไรดาวการงานเนี่ยนะคะยกเข้าสู่ภพเรือนสุพระ ในลักษณะไม่มีแรงอะต่อรองอะไรกับผู้ใหญ่ไม่ได้เขามองในทิศทางที่ผิดผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในทุกช่วงที่ประสุบเดินในลักษณะนี้แล้วอยู่ในลักษณะอ่อนกําลังคือเรื่องของการงานยังมีประเด็นที่ไม่ถูกใจผู้ใหญ่เจ้าตาก,ก็ก้มหน้ากม้มตาสู้นะฮะและแอดบอกเลยกลางเดือนพัสอ่พาพังคานขยับโอ้โห,โหดาวลาพะเป็นเกษตร เจ้าชะตาไม่รู้อะแอนมองไม่รู้แต่ว่าเป้าหมายของคุณดีเหลือเกินการเงินของคุณดีเหลือเกินมีอุปสรรคอึดอัดขัดใจกลางเดือนหลังดีเหลือเกินมีโชคอะนะคะจากบ้านที่อยู่อาศัยรถรามาช้างจากเลขหรือได้รับข่าวดีได้รับทํางานนอกเหนือจากเรื่องของการงานประจําแล้วประสบความสําเร็จเกิดโชคลาภและความสําเร็จเพราะว่าพระังคารโดดเด่นมากๆนะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ย มรณะเข้าสู่พบเดือนลับพระเนี่ยอ่อนกําลังอ่ะแสดงว่าเรื่องของความเดือดร้อนอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเบามันเป็นเทามันแก้ไขไปได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นคนมีพระพุธเข้าสู่พบเรือนลับพระพบเจอเรื่องหน้าไหวหลังหลอกอะไรต่างๆสูรลมหายใจเข้ายาวๆสูตรลมหายใจออกยาวๆเหมือนแอดมินบอกนะคะศีลส,สบาธที่ปัญญาจะช่วยเจ้าตาวัดตัวเอง ทำความดีจะช่วยเจ้าตาดียังไงอะแอดดีของเราไม่ดีของเขาไม่ไม่ไม่วัดจากเราหรือเขาวัดจากศีลห้าเจ้าตาทาได้เท่าไหร่แอดถือว่าดีแล้วพยายามทําให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆถือว่าดีเด่นถือว่าดีที่สุดถือว่าดี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 ที่จะพาลัคนาราศีมังกรออกจากความทุกข์นะคะลัคนาราศีมังกรมีดาวประจําตัวเป็นดาวโทษทุกข์เพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมันยากมันอึดอัด การจะติดต่อสื่อสารอะไรกับใครสักคนเนี่ยถ้าดาวพูดของคุณในพื้นดวงเกิดอยู่ในตำแหน่งไม่ดีเนี่ยกว่าจะเอื้อนกว่าจะเอ่ยกว่าจะพูดกว่าจะแสดงออกกว่าจะสีหน้ามีให้คนรู้ว่าเจ้าวตาจะขอความช่วยเหลือมันยากยากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าวตาเชื่อแอดมินเถอว่าตั้งดำรงตนอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องทุกทุกครั้งที่เราถูกกำหนดมาแล้วจะกรรมเก่าว่าไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาคุณทุกคุณยากด้วยเรื่องซ้ำๆเดิมเดิมอะ ชีวิตเนี่ยถูกผู้ใหญ่เพ่งเล็งมาตลอดเวลาทั้งทที่ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีก็แสดงว่าชาติก่อนทําอะไรกับผู้ใหญ่ท่านนั้นหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านในลักษณะที่เขากลับมาเอาคืนเพราะอะไรเพราะดาวพื้นดวงเกิดมันบรรจุอย่างนี้ดาวประจำดาวประจําลัคนาราศีต่างๆตอนคุณเกิดมันบรรจุมันบอกว่ากรรมเก่าคุณมาแบบนี้สิ่งที่คุณจะทําได้คุณไปแก้ดาวเดิมในเวลามันแก้ไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้คือ คุณก็จะไม่ใช้ระยะเวลาที่ดาวคุณตกตำ่ำทำเรื่องชั่วร้ายเร็วซามหรือแก่ทาการแก้แค้นอ่ะควงปืนไปยิงผู้ใหญ่อะไรไม่ใช่มันก็มีแต่ตกต่ําแล้วก็เกิดเรื่องอย่างนี้ในภพชาติต่อๆไปภพชาตินี้แก้ไขให้ได้มากที่สุดนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่แบบพระสุขของคุณต้องเดินอย่างเี้ทุกปีมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เรามาัระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ให้มากที่สุดอยู่ในลักษณะที่ว่าประคับประคองตัวเองนะดาวเจ้าเรือนอริเข้าสู่ภพเรือนลาภะตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะวันนี้วันที่ห้าแล้วก็ต้องขออภัยแอดแบบอาจจะทำช้าไปหน่อยแต่ว่ามันมีผลถึงวันที่ยี่สิบสี่นะคะลักษณะของอริที่เข้าสู่ภพเรือนลาภะเนี่ยมันมีศัตรู คอยขัดผลประโยชน์คอยขัดผลกำไรมิเส,สหายหักหลังอย่างที่แอดมินบอกนะคะอย่าเล่นการพน,นันช่วงระยะเวลานี้เจา้าตาต้องทำดีคิดดีแล้วมันไอความดีเนี้ยมันรุนแรงมากนะเพราะคุณทำในช่วงระยะเวลาที่คุณเหนื่อยไงคุณเหนื่อยคุณยากคุณลำบากคุณไม่ปะทะกับใครอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ให้ดาวตัวเองอะมันดีดีก่อนดาวพุธมันเดินดีๆก่อนค่อยเข้าไปเคลียร์นึกออกไหมฮะไม่เคลียร์ไปก็ทําไมอ่ะ สุกผู้ใหญ่มองมองอะไรก็อย่างนั้นแหละนะคะคุณรอคุณรอกลางเดือนพรังคารยกดีขึ้นเออทุกอย่างดีขึ้นนะคะพรังคารเป็นเกษตรตาเทพดีนี่ดีสุดแล้วนะสำหรับชาวลักษณาแล้วราศีธนูอาจะราศีมังกรขอไัยวันนี้ทำตั้งแต่พิจิกธนูมังกรน,นะคะอาจจะมีสับสนแต่เชื่อแอดมินเถอะว่าแอดมินอ่านกระดันดาวแอดมินเผลอไปเรียกลักขาราศีอื่นอะ ก็ทําใจนิดนึงแอดมินช่องนี้ดาวพุธเดิมมันไม่ดีนะคะมันจะพูดสลับสับสนแต่ว่าเรื่องของทำนายดาวแอดมั่นใจตัวเองแอดทำนายจากกระดานไงไม่ได้อ่านจากไม่ได้อ่านจากการพิมพ์ว่ามันผิดผิดยาวอะไรเงี้ยไม่ใช่แอดทำนายจากการมองดาวเพราะฉะนั้นหน้าปกเป็นอะไรหน้าปกเป็นราศีอะไรข้างในทยายราศีนั้นนั่นละค่ะไม่มีผิดนะคะช่วงระยะเวลานี้เ้าเจ้าตาผ่านไปในเรื่องของการอดทนอดกลัน้น เดี๋ยวก็จะมีช่วงที่อาริกลกับมาเป็นอำนวยผลประโยชน์ให้ได้รับผลเพราะศัตรูเพราะสิ่งที่เจ้าอาตาอดทนจะมาไว้ว่าการสร้างตบบะเดชะของตัวเองอย่างหนึ่งของลัคนาราศีมังกรคือความอดทนด้วยดาวเสาของคุณเป็นดาวอดทนนะหลวงพ่อชาเนี่ยบอกเลยว่าการสร้างตบบะเดชะของเราคือความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสต่อความโมโหต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยขอให้คุณอดทนไว้ก่อนกับ2เมื่อคุณอดทนได้แล้วคุณจะมีความรู้สึก รู้ตัวนะคุณรู้ตัวปุ๊บการรู้ตัวคือการเฝ้าสังเกตตัวเองนั่นแหละว่าตอนนี้หัวลมหายใจมันร้อนโมโหมากอยากจะต้องไปจัดการฉันเป็นคนตรงไปตรงมาถึงแม้ฉันจะมีดาวประจําตัวเป็นพระเสาร์แต่บางคนมีแหละตานุเศษเป็นพระอังคารโอ้โหร้อนเป็นไฟนะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดบอกเลยว่าถ้าเจ้าหตาอยากจะได้รับผลประโยชน์ในภายภาคหน้าช่วงระยะเวลานี้อย่าอย่าขี้โมโห อย่าตอ,อกก้อนแบบตอ,อปากตอ,อกคำมันจะมีปัญหานะคะดาวพระพุธในเรือนลาภะเนี่ยส่งผลให้เจ้าตาเครียดวิตกกังวลมีคนมาคอยขัดแง่ขัดขาแต่ถามว่าเขาทำอะไรยากไหมไม่ได้ยากหรอกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ห้าอีกแค่สิบวันพระอังคารเป็นเกษตรในเรือนลาภะเจ้าตามีแต่เรื่องของการสำเร็จอะไรทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวอาจจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระอังคารให้ฟังหลังจากทาคลิปนี้จบไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดาวพระพุทธที่เข้าสู่ภพเรือนลาภะมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยขัดแข้งขัดข,ดขาขัดใจขัดผลประโยชน์นะเป็นทุกขลาบมีเรื่องมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะมีเรื่องของรับผลเข้ามานะคะต่อไปนะคะลัคนาราศีมังกรอจะพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกดาวพื้นดวงเกิดต้องมาจากการหา าจากเวลาตกฟ้าของเจ้าวตาเวลาเกิดของคุณเกิดกี่โมงกี่โมงนะคะเสร็จแล้วถ้าเจ้าวตารู้แน่ชัดแล้วอยากจะหาจริงๆตามตำราของแอดมินคุณคลิกเข้าไปเลยค่ะที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ต่างๆขยายความเข้าใจให้คุณไปหาเองได้ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวพื้นดวงเกิดคนที่มีดาวพื้นดวงเกิดเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะเข้าสู่ภพเรือนลาภาในลักษณะเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันนะ ดังนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็จะมีพระอาทิต์เนี่ยไปกระตุ้นกับพระพุธก่อนนะคะแล้ววันที่สิบเจ็ดอาทิตย์จรก็จะเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนเป็นไงตลอดทั้งเดือนเจ้าคตาจะมีเรื่องให้ต้องระวังนะคะบรณะลาภเนี่ยมีเรื่องให้ต้องระวังว่าจะเสียหายจากเรื่องของการลงทุนหรือมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของ การจากไปของใครบางคนที่ค่อนข้างสนิทกับเจ้าคตาอาจจะเป็นอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเขาญาติพี่น้องของเพื่อนพ่อของเพื่อนแม่ของเพื่อนหรือมีเพื่อนสนิทที่ต้องจากเป็นจากตายโยกย้ายในการทํางานหรือพัดพลากจากกันอะไรอย่างเนี้นะคะตัวเจ้าคตาเนี่ยบางคนก็ได้รับลาบผลจากการจากไปของใครบางคนเช่นแบบว่ามีรุ่นพี่มีรุ่นน้องมีเจ้าหน้าที่บางคนที่เจ้าคตาเนี่ย ที่เขาที่เขากเกษียณไปแล้วเจ้าตาไปนั่งแทนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลาบผลได้ความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแลกมาด้วยบางทีอ่ะมันก็มีเรื่องที่แอดบอกว่ามันมีเรื่องขัดอกคัดใจกันน่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังถ้าจะลงทุนหรือจะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้ ลาบผลมันมีมันมีเกณฑ์เสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่าใช้เงินเปืองนะคะมรณะเข้าสู่พือลาภะบางคนก็ได้เงินทองนะได้เงินทองจากคู่ครองคนรักแต่เก็บไหมไม่เก็บช่วยกันใช้นะคะช่วยกันใช้ใช้เงินเก่งทั้งคู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์เราต้องระวังอะไรเพิ่มเติมจากดาวรวมที่แอดมินเตือนไปบ้าง พระจานาร์ตำแหน่งนี้เป็นนิดเนาะพอเป็นนิดมันเป็นเจ้าเรือปรนปัตนีอะนะคะในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับคู่ครองคนรักนะบางคนเนี่ยคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตำแหน่งที่เขาเป็นนิดอยู่ในเรือนลาภะในพื้นดวงเกิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนโลเลเกเรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เจ้าชู้ตัดสินใจไม่แน่นอนนะคะ ตัวเจ้าาตามักจะเดือดร้อนนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักดาวพระจันทร์ในเรือนลาภะเนี่ยก็จะทำให้เจ้าหาตาเนี่ยคู่ครองคนรักของคุณค่อนข้างใช้งเงินเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ตัวเจ้าหาตาก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นดาวลาภะโชคแต่มันก็แบบให้โชคในลักษณะน้อยอะนะเพราะมันเป็นนิด ให้ระวังการใช้เงินดีกว่าเจ้าชะตาลักษณะของดาวจันทร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่บางคนก็ไปซื้อรถซื้อหลานะเป็นหนี้เป็นสินนะคะในช่วงนี้ซื้อที่ดินซื้อบ้านสร้างหนี้ระยะยาวแต่เป็นหนี้ที่แบบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่หรืออะไรก็ตามนะคะ ปัตน้ลาพากักก็ก็เหมือนแอดวินบอกว่ามีโอกาสว่าระหว่างคุณและคู่ครองคุณก,ก็ใช้เงินเก่งทั้งคู่ลักษณะของคุณมีดาวตรงนี้ถ้าเกิดเป็นโสดก็มีโอกาสใด้คู่ครองที่เป็นไม้มีลูกติดนะคะหรือคู่ครองเป็นคนที่งกชอบทํามาหากินชอบทํานาชอบชอบแบบไม่พอในเรื่องของเงินทองนะคะหรือบางคนก็จะเป็นลักษณะที่หาเงินเก่งหาเงินมาก เหนื่อยมากกับการหาเงินแล้วก็ชีวิตเนี่ยแต่งงานเร็วก็ได้นะคะตัวเจ้าวาตามักจะไม่ค่อยมีคู่คนเดียวนะคะโชคลาบจากแค่นองข้ามมีมาบ้างไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นนิดนะคะมันเป็นนิดส่วนมากก็ต้องดูแลกันและกันนั่นแหละค่ะ แต่ถ้าบางคนแบบว่าคู่ครองคนรักเป็นไม้มีตําหนิมีลูกติ่หรืออะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับในพื้นดวงเนี่ยมันมันมันแก้เคส็ไปแล้ว,วอ่ะเจ้าตาก็มักจะเจริญด้วยคู่ครองคนรักส่งเสริมนี่แหละคู่ครองคนรักมีฐานะมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าลักษณะของดาวพระจันทร์อย่างนี้นะบางทีแต่งงานแบบอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียเงินเสียทองค่าสินสอดอ่ะนะคะ มาพบเจอกับดาวพระพุดอย่างนี้ก็ช่วงนี้เราม,มัดระวังอย่างที่แอดบินเตือนในตอนแรกเราม,มัดระวังการลงทุนโชคลาภหรือว่าความสําเร็จอ่าหรือต้นทุนที่จะถูกเพื่อนเนี่ยนะคะถูกเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะว่าพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะลาภแปลว่าเพื่อนสนิทอ่ะถูกเพื่อนสนิทโกงอ่ะโกงเงินอ่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารค่ะพระอังคารในเรือนลาภเนี่ยสุดยอดนะอาจจะบอกให้คนที่มีพื้นดวงเกิดแล้วมีพระอังคารอยู่ตรงนี้เนี่ยโชคลาภจะมาเต็มความแข็งแกร่งในเรื่องของเพื่อเบื้องหลังแบกค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยการมีมรดกการมีทรัพย์สินเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเ,เงินไม่ขาดมือ มีเครดิตทางการเงินเป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนน้อยแต่เป็นคนที่มักจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยสำหรับแอดมินมองว่าจะเป็นพวกนักเลงอ่ะนะคะใจใหญ่ใจดีคือมีเพื่อนน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนคุณแล้วคุณช่วยเต็มที่ส่วนมากตำแหน่งหนะ้าที่การงานจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญกรรมหรืออะไรก็ตามตำรวจทาหารเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดตำรวจแพทย์คือเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดทั้งหลายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ตำรวจทหารคนที่ทํางานแม้แต่คนตีมีดอะนะคะปืนผ่าหน้าไม้อย่างเงี้ยอังคารหมดตัวเจ้าตาในระยะเวลาเนี้ยพังคารเป็นเกษตรก็เข้มแข็งมั่นมั่นคงนะคะ เป็นใหญ่เป็นโตนะเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพ่างคาร2สองดวงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะพ่างคารนะี่ยมันเป็นดาวบาปเคาะเพราะฉะนั้นจะให้ผลในทางทางในลักษณะที่ดีมากกว่าร้ายต่อให้เป็นดาวบาปเคาะนะแต่ให้ผลดีทั้งหมดเลยนะถ้าองคารอยู่ในรลับพระดังนั้นในพื้นดวงเกิดคุณค่อนข้างกล้ากแกร่ง มาเจอกับพระพุทธเนี่ยมันมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองอยู่พุทธอยู่ในล,ะละาภะลักษณะแบบนี้ก็คืออังคารไปเจอพุทธกลายเป็นคู่ปะทะนะคะปะทะกับใครล่ะช่วงระยะเวลานี้เจ้าตามีโอกาสนะฮะเขาเรียกว่าไปปะทะกับผู้ใหญ่ในบ้านเพราะว่าพระพุทธเนี่ยพระพุทธเนี่ยเข้าไปตั้งแต่วันที่หนึ่ง บางคนก็เปิดบ่อนในบ้านก็ต้องประทักก็ต้องทะเลาะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมนะคะบางคนก็เอาบ้านทําประกอบกิจการอะไรปรากฏว่ามีอะไรลุงป้านาอา,อานะคะหรือญาติโกโหติเนี่ยเข้ามาทักโน่นทักนี่จนมันมีปัญหานะคะมันมีปัญหามีปากมีเสียงเพราะว่าตอนพูดคาคุณต้องประทับประคองเพราะแอนมองว่าในระยะยาวอ่ะ การที่คุณเปิดกิจาการหรือทำอะไรในบ้านมันดีแต่ช่วงนี้มันอาจจะต้องอดทนอดทนต่อการถูกเสียดสีอดทนต่อการพูดจาอดทนต่อโทสะโมหะอดทนต่อการแบบเคยเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วทำไมต้องมาแขวะมาแซะมาแงะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าตาก็จะประสบความสำเร็จในการทำตรงนี้ด้วยดาวพื้นดวงเกิดของคุณเด่นนะคะต้องบอกว่า คุณสามารถที่จะสร้างหลักสร้างฐานทํางานอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ได้ดีเจ้าชะตามีโชคลาภและความสําเร็จด้วยนะจากเรื่องของเลขบ้านเลขรถการทําการประกอบกิจการเลขรอบๆตัวคุณเนี่ยเลขอายุคุณพ่ออายุคุณแม่เนี่ยได้หมดสดชื่นขอให้ถูกนะคะซื้อตอนไหนดีหลังหลังอ่าหลังหลังวันที่สิบห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดาวพระหวยของคุณดาวพระศุกร์่ะอยู่ในเรือนที่แบบไม่มีกำลังอนะคะน่าจะถูกน่าจะถูกในลักษณะพังคันดันเพราะว่าพังคันเด่นทีนี้ถามว่าถูกเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะว่า,เ,าเจ้าเรือนปุตตะนั้นไม่ค่อยเด่นอะ่ะอยู่ในภพเรือนที่ไม่มีกําลังระวังที่สุดก็คือระวังอะไรที่แอดบอกมเมื่อกี ระวังผู้ใหญ่โกงระวังระวังเพื่อนสนิทโกงนะคะเงินทองที่คุณได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามทําคนเดียวนะทำเงียบเงียบเก็บเงียบ,เง,ยบเงียบเลยนะอ่ะ,อะทุกอย่างดีค่ะคนที่คนที่มีพระอังคารอยู่ในเรือนนี้ต่อให้พะพูดมาในลักษณะแบบอยากจะปะทะคุณเต็มที่เจ้าคตาก็ไม่ค่อยตกอับหรอกมีคนสนับสนุนมีคนเข้าข้าง ใครจะมาแบบดิสเครดิตหรืออะไรก็ตามอะ่ะสิ่งที่ระวังไประวังเรื่องนี้ดีกว่าระวังเพื่อนสนิทของคุณี่ะโกงเงินพ่อแม่คุณนะคะเจ้าคตาไม่อยู่บ้านไปทำงานเพื่อนมาละโอ้ซีกับคุณเลยยืมเงินพ่อแม่ไประวังตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คือควรระวังละนะคะอ่ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุพธค่ะ คนที่มีดาวพระพุธนะคะในเรือนลาภพระก็ต้องบอกว่าให้ไปฟังจำได้ไหมที่แอดพูดในตอนแรกว่าคุณจำตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวแอดจะมาบอกให้คุณให้คุณฟังช่วงระยะเวลานี้นะคะพุทธพุธเนี่ยมันไปวนเวียนนะคะพบเจออะไรกเก่าเพื่อนเก่าผู้ใหญ่เก่าที่วนกลับมาสร้างความเดือดร้อนนึกออกไหมเออมันพบเจอพวกนเนี้ยมาพยายามทำให้เจ้าอตาเนี่ยเสียอนาคต ดาวลัคนาราศีมังกรเป็นแบบเนี้ยค่ะไอคนเก่าๆที่มันเคยทะลเลาะเบาแวงกับไปกับเจ้าตาไปไม่เคยไปไหนมันจะนินทาว่าร้ายมันจะนู่นนี่นั่นเจ้าตาอยู่เสมอนะคะแล้วยิ่งคุณมีพุทธอยู่ในพื้นดวงเกิดในเรือนลาภะเนี่ยมันถูกอิจฉาริษยาอยู่แล้วและอิจฉาจะใครอิจฉาจะคนที่เป็นใหญ่กว่าคุณนะเพราะพุทธเป็นทั้งเจ้าเรือนอริตและเป็นทั้งเจ้าเจ้าเรือนผู้ใหญ่ เข้าสู่พบเรือนรบพระในลักษณะทะเลาะวิวาทคุณมักมีผู้ใหญ่อิจฉาได้สยาแปลกไหมลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นในชาติก่อนคงจะไปทําอะไรกับผู้ใหญ่พวกนี้ไว้อะดังนั้นนะคะสับเพสัตตานะคะกรวดน้ําเสมอเวลากวดน้ําทําใจตามละคำกวดน้ําไปเพื่อให้ใจเราเย็นเหมือนน้ำทั้งที่เรากวดแห้งนี่แหละมองเห็นทุกคนเนี่ยวางอะไรเมตตา กรุณามุทิตาทำอะไรไม่ได้ที่สุดวางอุเบกขาเราจะไม่กระทําตนเหมือนที่เขาทําเราแล้วเจ้าชะตาจะผ่านในเรื่องผู้ใหญ่พวกนี้ที่มาใส่ลงใส่หลายเจ้าชตาไปนะการลักนาราศีมังกรช่วงระยะเวลาเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยดาวคุณชอบเข้าอย่างเงี้ไงดวงพุ่งไหมพุ่ง แต่มันมีเรื่องของการถูกอิจฉาริษยา้าถูกคนว่าถูกคนพยายามดิสเครดิตถูกคนคอยกันแกล้งคนที่มีพูธอยู่ตรงเนี้ยนะฮะจะพูดถึงแม้การพูดการเจรจาจะลื่นไหลอะไรต่างๆแอดก็บอกว่ามันลื่นไหลในลักษณะที่ถ้าผู้ใหญ่ของคุณไม่ดีจริงอะ่ะก็มีปัญหาอยู่ดี มีคนใกล้ตัวที่ว่าพูดอยู่ตรงนี้เห็นแล้วสายหัวเลยนะแต่ก็จะพยายามบอกเจ้าพตาว่าต้องกลมหน้ายอมรับการที่พูดอยู่ตรงนี้เป็นทั้งตำแหน่งวิวาทะไม่พอนะมีสุขอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าสุขอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็เป็นปลาก็ต้องบอกว่าลูกน้องก็ไม่ดีผู้ใหญ่ก็ไม่ดีทั้งทงท,งที่เลือนดีเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาคือต้องเปลี่ยนตัวเองเต็มที่ ะะเปลี่ยนตัวเองเป็นที่แบบ180องศาเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยยอมไม่ได้มีปัญหาคนนี้ปลุยเคลียอาคารมาก้ายจำเอาไว้เป็นโรคประสาทตายถ้าเกิดคิดแบบนั้นเชื่อแอดเธอว่าวิธีของการปล่อยวางแล้วรู้จักให้อาภัยจะทำให้ลัคณาราศีมังกรที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนนี้ผ่านพ้นทุกอย่างไปจนกระทั่งดาวพระงคาเข้ามาช่วยในช่วงกลางเดือนหลัง แล้วทุกอย่างจะค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะตอนเนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยลัคนาราศีมังกรอ้าไม่ต้องหนึ่งอะตุลามาเนี่ยอึดอัดขัดใจหงุดหงิดวุ่นวายเกิดเรื่องจุกจิกกวนใจอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตไม่เป็นไรนะคะเป็นช่วงระยะเวลาปล่อยวางนะคะเดี๋ยวมันจะมีปล่อยวางมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะดาวต่างๆจะเดินเข้าไปสู่ภพเรือหลับ พบเรือนวินาศเจ้าอตาอาจจะต้องมั่นคงจะต้องเข้มแข็งและยอมรับตัวเองก่อนว่าลัคนาราศีมังกรมีเรื่องให้ต้องระวังเยอะคนอื่นแต่เรื่องต้องระวังไม่ได้แปลว่าเรื่องต้องเกิดจริงมันอาจจะพอระวังแล้วมันก็บิดเพี้ยนเปลี่ยนไปเจ้าหตาก็ประสบความสําเร็จและไม่จําเป็นจะต้องมาระวังอีกแล้วในเดือนหน้ามันก็เปลี่ยนไปดาวมันไม่อยู่ที่เดิม แอดถึงบอกเวลาแอดทำนายเกี่ยวกับเรื่องต้องระวังมันคือเรื่องต้องระวังไม่ได้เป็นเรื่องร้ายถ้าเจ้าอาตาเป็นคนที่ฟังเรื่องแบบต้องระวังแล้วเครียดแอดแนะนําว่าฟังช่องไหนก็ลําบากและยิ่งช่องแอดโดยไทยเรื่องต้องระวังกันตลอดเวลาเอาระวังเดือนนี้จบระวังเดือนหน้าอีกแล้วก็ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ค่ะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้แอดถามคุณว่าตั้งแต่คุณจบจากที่ทํางานแล้วไอ้จบจากการเรียนแล้วมาเริ่มที่ทํางานคุณไม่ต้องระวังใครบ้างในการทํางานของคุณ ยิ่งรักขนาราศีมัง,งกรที่มีดาวพุธอยู่อย่างนี้นะมันไม่ดีสักอย่างพุธอยู่ตรงเนี้ยแต่สิ่งที่มันจะเกิดให้เจ้าคตาดีคืออะไรดาวต่างๆเล็กๆน้อยๆอ,อย่างดาวพระอังคารเข้ามาเป็นเกษตรจะเข้ามาช่วยทันดาวพราหัดเนี่ยที่เป็นแบบปฐุมเกณฑ์ของเจ้า,าตาช่วยเหลือทัน เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดาวไม่ดีในพื้นดวงเกิดแล้วมันจะไม่ดีตลอดไปไหมแอดมินไม่ใช่เจ้าตายังมีดาวจรที่จะเดินมาช่วยหนุนช่วยจัดการปัญหาช่วยทําให้เจ้าตาเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคและความกดดันความเสียหายต่างๆในระยะเวลานี้ไปได้ไม่ว่าสมมุติว่าแอดบอกว่าคุณมีพุธอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพุธเนี่ย กลายเป็นว่าอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็นคู่วิวาทะหรือมีปัญหาเพราะว่าเขาพยายามใส่ร้ายไม่ให้คุณได้ตำแหน่งหรือได้ลาภะหรือได้โชคใหญ่ใส่ร้ายว่าคุณทุจริตใส่ร้ายว่าคุณทำนู่นใส่ร้ายว่าคุณทำนี่แอดถามจริงๆว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำนี่ยหากเกราะแก้วกำบงังตนจากเรื่องชั่วๆที่พยายามเข้ามาโจมตีแอดถึงให้คำแนะนำคนที่มีดาวพุธและดาวสุขอยู่ในเรือนลาภะไง ว่าไม่จําเป็นหรอกจะต้องไปตอบปากตอบคาแค่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเกาะแก้วกําบังภัยความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาโจมตีแหละทําดีให้เสมอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแก้ปัญหาได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคนมีดาวพระพุธประครับประคองไปให้ถึงวันที่15ปพระอังคารเข้าทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเรียบร้อยนะคะต่อให้มีเรื่องของการประทะคุณก็ไม่แพ้นะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพรทหสัสบปดีนะคะคนที่มีดาวพรทหสัสบปดีตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นใช่ไหมแอดทองให้ฟัง ตัวเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษมากนะคะที่คุณมีพระฤหัสอยู่ตรงนี้คุณมักจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าคุณหนักแน่นและมัน่นคงแล้วปรากฏว่าไม่ยึดติดด้วยนะดาวพระฤหัสอย่างนี้คือเจ้าวตามักจะมีคนช่วยเหลือมีเพื่อนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากทุกภัยได้เสมอเป็นดาวพระฤหัสที่ส่งแสงแสดงทิศทางที่ดี สิ่งที่จะต้องระวังก็คือการที่พระพุทธเจ้าเรือนอริเจ้าเรือนสูุภาเข้ามาในระยะเวลานี้เจ้าวตาขาดที่พึ่งผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีกับเจ้าวตามันหาที่พึ่งไม่ได้เป็นจังหวะที่ถูกผู้ใหญ่หลอกใช้หรือถูกคนใกล้ชิดหลอกใช้หรือระมัดระวังคนที่คนที่อายุน้อยกว่าบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำให้เจ,เจ้าตาเกิดการขาดทุนในลักษณะประกอบกิจการเองหรือทําให้เจ้าตาเป็นคนรับผิดในลักษณะเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องระวังเพราะผู้ใหญ่ก็จะไม่ช่วยในช่วงระยะเวลานี้ใช่ไหมผู้ใหญ่คือสุภาะนะ่ฮะแต่ตัวเจ้าตาจะมีบางคนที่เป็นเพื่อนซี้เป็นเพื่อนรักกันเลยคนนั้นจะพยายามยืนยันหนักแน่นเจ้าตาเจอคนนั้นหรือ,อยังเพื่อนรักกันมาตั้งนานทํางานด้วยกันหรืออะไรต้องเขาจะมีลักษณะเหมือนพระ เหมือนคนนิ่งๆเหมือนมีปัญหาอะไรแล้วพูดจาแล้วเจรจาก,กันเนี่ยได้เสมอตัวคุณเองก็มีซิกเซนว่าเพื่อนคนไหนสนิทแล้วมักให้ความช่วยเหลือร่วมทุกร่วมสุดกับคุณคนนั้นมักจะยืนยันหนักแน่นอยู่ข้างคุณเสมอช่วงจังหวะเนี้ยต่อให้พระพูดใหม่ดีพระอาทิตย์ใหม่ดีแอดบอกเลยว่าพระฤหัสด,ดึงขึ้นหมดนะคะเป็นคู่อาคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ลาบเป็นคู่มิตรใหญ่ เป็นคู่สมพลในเรือนนี้ดังนั้นคนมีพรืหัสในเรือนนี้นะคะคุณแก้ปัญหาด้วยความใจเย็นเถอะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องเล่าอะไรแบบทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเครียดความไม่ทาให้คุณเสียใจมันจะพลิกกลับมาเป็นโชคลาภเสมอวินาศเข้าพบลาภะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาและราศีมังกรที่มีดาวพอรือหัสตรงนี้แล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเร,อรือนฤกษนั่นแสดงว่าอะไร แม้กระทั่งศัตรูอริอุปสรรคต่างๆก็ทําให้เจ้าชะตาเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยพรฤหัดเด่นขนาดนี้เลยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระสุขแอดจะเตือนเรื่องอะไรหนอนอกเหนือจากดาวรวมดาวสุขอย่างแอดวินบอกเนี่ยค่ะเนี่ยสุขกับพูธอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่มองคุณมีปัญหา หรือเขานั่นแหละมีปัญหากับคุณดาวเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งคู่นะคะอดทนแล้วมันจะพลิกผันเพราะอะไรเหมือนดาวสลับเรือนแต่มันสลับในลักษณะยังไงอะ่ะไม่ใช่เจ้าเรือนนะพุทธอยู่ในเรือนสุภานะคะส่วนสุกก็มาอยู่ในเรือนนี้คือมันบนกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละ ไม่ว่าจะอะไรอย่างไงก็ตามทุกอย่างจะพลิกผันกลับมาให้เจ้าหัวตาในลักษณะที่ดีพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะจังหวะนี้เนี่ยเจ้าเรือนปุตตะของคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพเรือนลับพระบางคนจะมีลักษณะผิดแปลกไประมัดระวังตัวเองด้วยว่าจะทําตัวเป็นเด็กๆนะคะ เป็นคนที่เนี่ยพลังการเข้าก็เชื่อมั่นในตัวเองลาพักก็กิ๊กเกอร์ชูศัตรูของเรื่องครอบครัวความรักสามีภรรยาต้องระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังอะ่ะในเรื่องของการมัวเมาลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะก็ระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ละกันทําให้เกิดปัญหา บางคนก็เกแอบอกแล้วว่าลาพักก็เป็นเรื่องของกิกของชู้นะฮะเรื่องของโชคลาภความสําเร็จละ่ะโชคลาภความสําเร็จมาจากไหนอ่ะพระศุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยนะแล้วไปอยู่ในเรือนลาภพัเจ้าชะตามักถูกเบียดเบียนลักษณะของดาวศุกร์ในเรือนลาภพัเนี่ยเอาเป็นว่าทำงานเนี่ย จะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรมักถูกใส่ร้ายมักถูกโกงมักถูกแย่งชื่อเสียงมักมักบางคนก็นะคะสุกในเรือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะสุกมีลักษณะเป็นปละทำดีร้อยเปอร์ซก็จะดีครึ่งเสียครึ่งและยิ่งพุทธเนี่ยพุทธจรเข้ามาเนี่ย ระยะเวลานี้ตัวเองทำดีคนอื่นได้ความดีความชอบนะคะเจ้าชะตาระมัดระวังการไปทำงานที่มันแบบคดโกงนะงานที่ติดสินบนงานที่รอบแลบบอแวร์เนี่ยต้องประคับประคองตัวเองไปนะสำหรับคนมีพระสุขในเรือนลาพะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่แบบมีกิก๊กมีชู้อะไรเงี้ยมันมีศัตรูเข้ามาในชีวิตคู่นะคะพระสุขเนี่ยเป็นเรื่องของความรักด้วยบางคนเข้ามาในลักษณะเป็นผู้ใหญ่เข้ามาทำให้ครอบครัวระสำาระสายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคุณผู้ใหญ่ฝ่ายเขาก็ได้ทั้งนั้นน่ยนะคะทำให้เกิดเรื่องเนี่ยมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่เนเรือนลพะ บางทีเผลอเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะไปแนะนําคนอื่นเข้ามาในครอบรครัวคุณเป็นบางดวงชะตานะคะดูฟังดีๆนะอย่างุดหงิดเวลาทานายแบบไอ้นี่ไม่ดีไม่ดีม,ดมีคนมาคอมเมนต์แอดมินด้วยว่าอย่ามาใส่ร้ายนะไม่ได้มีนิสัยอย่างนี้ไม่ได้ใส่ร้ายอ่านไปตามดาวน,นะคะที่สําคัญเจ้าตาที่ฟังแอดมินน่ะแอดขออย่างเดียวคุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นลัคนาน,นี้ราศีนี้นะคะ ถ้าเป็นราศีดูได้จากวันที่ที่แอดมินแบ่งไว้ให้แล้วถ้าเป็นลัคนาไปเช็คให้ตรงก่อนนะคะแล้วเจ้าตาถึงจะแบบเออมาฟังแล้วโอเคมันเข้าเขาไหมเราจะฟังราศีหรือฟังลัคนาดีแอดไม่ได้บอกเจาะจงเลยนะเป็นอาจจะเป็นช่องเดียวก็ได้ที่ให้ฟังทั้งลัคนาและราศีและมีหลายคนพูดว่าราศีต้งกว่าค่ะแต่คนพูดนั้นก็คือไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคนมีพระสุขระวังเสน่ ทำให้เจ้าหอตาเดือดร้อนนะคะระวังมากที่สุดคือการที่มีพระศุขอยู่ตรงนี้นะพระศุกเป็นดาวการเงินของของภพโลกเจ้าหอตาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเงินมากหาเงินหาทองอะไรก็ตามอ่ะไม่ได้สนใจในเรื่องของวิธีการดังนั้นต้องขัดเกลาตัวเองนะคะเอาแบบซื่อเอาแบบตรงเจ้าหตาจะไม่มีปัญหาในเรื่องพวกนี้ต่อไปในอนาคต แต่ถ้าเจ้าวตาหาเงินหาทองด้วยความไม่ซื่อตรงด้วยการทุจริตด้วยการทำแบบว่าซิกแซกอย่างเงี้ยปัญหาในอนาคตของเจ้าอาตาก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นอะไรก็ตามคุณก็จะไม่มีลูกน้องหรือไม่มีเพื่อนฝูงหรือไม่มีผู้ใหญ่ที่ซื่อตรงกับคุณเลยแล้ปัญหาทุกๆทุกๆรอบที่ดาวต่างๆมากระตุ้นพระสุขในพื้นทวงเกิด ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆแก้ไขไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเสาร์คนที่มีดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในเรือนลาภะแอดว่าพระเสาร์อะ่ะดีมากสําหรับลักนณาราศีมังกรในเรือนนี้แหละนะคะแม้ว่าตัวของพระเสาร์เองจะโยกหลังลักนณาก็ตาม เพราะตำแหน่งของพระเสาว์เป็นราชาโชคนะคะจังหวะที่มาเจอกับพระพุทธเนี่ยเขาปรับสมดุลให้พระพุทธให้ให้เรื่องในเรื่องของการงานให้ในเรื่องของผู้ใหญ่มันสมูทได้การที่พระเสาว์ไปอยู่ในภพเรือนราพะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาเนี่ยสามารถที่จะคบหากับผู้สูงอายุได้ผลดีกว่ากว่าคนที่มีดาวแบบนะคะกว่าคนที่มีดาวอื่นๆเลย พราะพระเสารเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเรือนตานุลักษณ์และเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะเพียงแต่ว่าแอดใส่พระราหูเข้าไว้แต่แอดจะบอกว่าพระเสาเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเรือนสองเรือนดังนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภเรื่องความสําเร็จของชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระเสาอยู่ในเรือนนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่อายุ45ปีขึ้นไปทําอะไรก็เห็นผลประโยชน์ทําอะไรก็ได้เงินได้ทองทําอะไรก็สมหวัง ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยคือลักษณะเจ้าตามมุ่งหวังทุกอย่างทําอะไรก็ได้มาเน็ตทําอะไรก็ได้รางวัลทําอะไรก็มีผลประโยชน์ทําอะไรก็คือมีคนเชื่อถือจังหวะน,นี้พุทธแทบจะทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเพราะว่าพระเสาแข็งแกร่งและพระเสาเป็นคู่สมพลกับพระพุทธนะคะสิ่งที่แอาจะบอกก็คือเวลาที่คุณได้โชคลาภได้ความสําเร็จได้ขยับขยเื่นเคลื่อนย้ายตําแหน่งอ่ะคนที่มีพระเสาอยู่ตรงนี้นะที่แอดบอกว่ามังกรไม่สุดไม่สุด คนที่มีพระสาว่ินเนลาพัสสุดนะคะแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาน่าจะได้รับอะไรเป็นเกาะเป็นกรรมตำนง n g ตำหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะรับผิดชอบหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมีคนเชื่อถือประสบความสําเร็จต้องบอกแบบนั้นทีนี้จังหวะนี้ก็ไม่ต้องกังวลละคะพระสาวอยู่ในเรือนละพาักก็โชคลาภความสําเร็จครบครในช่วงระยะเวลานี้ก็โดดเด่นเพื่อนฝูงก็นําพามาซึ่ง ความสำเร็จสิ่งที่ต้องระวังคือเสาเนี่ยเป็นดาวที่แบบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยถ้าเจ้าตาอาคาตมาร้ายพยาบาทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้โอกาสใครกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันจะมีคนเก่าๆวนกลับมาทําให้เจ้าตามีปัญหาและมีความเดือดร้อนนะคะตัวเจ้าตาบางคนเนี่ยเสาในลักษณะอย่างเนี้นะคะ ถ้าเสาเป็นกาลีจรในปีนี้ก็มักจะเป็นบุคคลที่เอาง่ายๆว่าได้แล้วได้อีกไม่รู้จักพอนะคะบางคนก็ไปทุ่มเทกับเรื่องของการพนันบางคนก็ไปอะไรเรื่อยเปื่อยโิตใจ,ใจไม่หนักแน่นนะคะครอบครัวแตก่ยงคือเสาเป็นกาลกาลากินีจรคือตัวตนจะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องลาภผล บางทีก็ไปคบกิ๊กคบชู้ไปมีความสัมพันธ์ที่มันทําให้ครอบครัวพังดังนั้นคุณแยกเอาถ้าคุณบอกเป็นกาลีจรเนะี่ะแล้วจะต้องแก้ไขยังไงคุณฟังแอดใช่ไหมแอดบอกแล้วมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณก็จะทําทในเรื่องนั้นและแน่นอนสติปัญญาสมาธิจะช่วยให้คุณผ่านทุกเรื่องไปได้ด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ทําในสิ่งที่ผิดนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะ คนที่มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนลาาัภพะแล้วพระราหูเนี่ยเป็นตำแหน่งมหาอุดได้โชคลาภได้ความสำเร็จได้เต็มเตมนะคะถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะแบบมีขัดลาบมีได้อะไรไม่เต็มที่หน่อยนะเพราะวันศุกร์เนี่ยมันไม่ไม่ถูกกับพระราหูอยู่แล้ว ตัวเจ้าตาลักษณะของพระราหูอยู่ในเรือนนี้พระราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินนะแฝงเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนลับพระบางทีชอบทํางานที่มันเสี่ยงงาน,นบายมุกงานจิงเสพติดงานพันนันงานผับบาคาราโอเกะงานที่ไม่ถูกกฎหมายร้อเปอร์เซนงานสีเ,าเทาๆก็ต้องบอกว่ามีลักษณะของความเป็นโตเฮียตัวเจ๊นะคะเจ๊ใหญ่เฮียใหญ่นะคะใจกว้างไปดูแลทุกคน ลักษณะดาวพราหูเนี่ยแล้วก็มีความเป็นมหาอุดเนี่ยผู้ใหญ่รักนะคะเพราะฉะนั้นการที่พระศุกร์มาอยู่ในภพเรือนสุภาอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนที่อิจฉาริษยาเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ดูดีๆทีนี้ราหูกับพระพุธในลักษณะของตำราที่แอดมินเรียนมามันขัดแย้งกันนะคะก็พุทธอันตรธานวิวาราหูเคยได้ยินไหมนี่แหละค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเจ้าตา ในจังหวะที่มันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยระวังใครรู้ไหมฮะระวังผู้ใหญ่ที่อิจฉาริษยาระวังเพื่อนรักที่ตามติดกันมาในช่วงระยะเวลานี้กระทำการบางอย่างให้คุณต้องพลาดในสิ่งที่คุณควรจะได้บั่นทอนลาบผลที่คุณควรจะได้นะคะอันนี้ก็ต้องต้องระวังล่ะนะคะแล้วบางคนก็ ทำงานเนี่ยเจ้าวตาเนี่ยอาจจะบอกว่าบางคนจะมีลักษณะของการทํางานที่ไม่สนวิธีการต้องระวังคนข้างๆนั่นแหละที่สนิทสนมมาถ่ายคลิปไว้ตัวเจ้าวตาบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้ก็ปล่อยให้มันพอดีพอดีอย่าไปเบียดบางคนอื่นลักษณะอย่างนี้มันคือ เจ้าตางอกเงยด้วยเรื่องของดอกเบีย้ยเจ้าตาเป็นคนที่ลาหูยืนรลาพระนี่อย่าหวังเลยว่าเจ้าตาช่วยเหลือใครแล้วไม่มีไม่มีผลประโยชน์งอกเงยนะคะเจ้าตาเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถมองเห็นช่องทางมองเห็นผลประโยชน์ทําอะไรทุกอย่างต้องได้เงินได้ทองไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายไม่สนใจก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้แต่ฟังแอดมินปุ๊บพยายามเข้ารูปเข้ารอยนะคะ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมช่วยเหลือผู้คนตามสมควรเจ้าวตาอาจจะตักตรงมาจกนกระทั่งช่วงระยะเวลาฟังแอดมินรวยแล้วคนมีราหูตรงนี้ช่วยเหลือแบ่งปันนะคะสนับสนุนคนที่เขาทำความดีแล้วเจว้าวตาไปสนับสนุนอเด็กยากไร้นนี่นั่นนะแล้วต่อไปก็พยายามทำให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในรูปในอรอย เจ้าตาเนี่ยมีลูกน้องเยอะมีเพื่อนฝูงรักใคร่เยอะเพราะอะไรเจ้าตาช่วยเหลือทุกคนแต่ช่วยเหลือแบบเจ้าตาก็ต้องได้ผลประโยชน์ด้วยอะนะมาเจอพระพุทธเนี่ยแหละเราะมัดระวังว่าจะโดนนินทาว่าร้ายจะโดนคนหาว่าเอาเปรียบจะโดนคนพูดถึงว่าระโมบโลบมากนะคะแล้วเสียชื่อเสียงแล้วเสื่อมทำอะไรก็ตามที่ช่วงระยะเวลานี้ไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางระวังเลย มันจะมีปัญหานะเพราะ8กับ1นเนคู่เสื่อม8กับ4คู่ศัตรูแปดกับ3คู่หูหันพันแล่นไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวตำรวจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นในช่วงจังหวะดาวพระเรืหัสของคุณถอยหลังอยู่มีคนจ้องเล่นงานก็ต้องระวังนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเกตคนที่มีดาวพระเกตในเรือนลับะดาวพระเกตในเรือนลาภพะ ก็ต้องบอกว่าเจ้าพอตาในช่วงระยะเวลานี้มักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะว่าพระพุทเนี่ยมาแบบสร้างปัญหามีปัญหากับผู้ใหญ่ในลักษณะที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเป็นปัญหาปัจจุบันทันด่วนนะคะต้องแก้ไขให้สำเร็จโดยเร็วโดยสติปัญญาด้วยสมาธิที่แอดมินบอกเนี่ยแหละ หรือบางทีเจ้า,เาตาทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอยู่แล้วมันถูกมันขัดมันถูกขัดแย้งด้วยชาติศาสาถูกขัดแย้งด้วยศาสนาผิดศีลธรรมอะไรแบบเนี้ยเออจเจ้าตาต้องเคลียร์ให้ได้หรือทำทุกอย่างให้มันถูกต้องก่อนนะคะ ช่วงระยะเวลานี้มันไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆที่มันไปเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้แต่พระพุทธเป็นเจ้าเรือนสุภาเนี่ยมันเข้ามาขัดแยง้งแอดก็เลยมองว่าสงสัยหนะที่การงานที่เจ้า,าตัดทำมันอาจจะผิดศีลธรรมก็ได้นะคุณทําผับบาร์คาลาเกะหรือคุณทําอะไรต่างๆที่แบบมันไปอยู่ใกล้วัดหรือเปล่ามันไปขัดแย้งกันหรือมันมีเรื่องข้อกฎหมายที่ไปต้องทะเลาะเบาแหวงกันหรือเปล่าหรือคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ปรากฏว่าข้างบ้านไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำให้ไลฟ์สดทั้งวันเขาลาคารหรือเกินเลยอย่างเนี้ย มันมีการขัดแยง้งมันต้องมีการพูดคุยช่วงระยะเวลานี้บางคนก็เจ้า,าตาเอาดีทั้งเรื่องของการพูดการเจรจาเพราะพูดเก่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็นำพาเจ้า,าตาไปในลักษณะที่ว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นได้พระเกศอยู่ในเรือนนี้นะคะแต่เจ้า,าตาจะต้องประนีประนอมกับคนที่มีอาวุโสกว่าในช่วงระยะเวลานี้ ให้มากขึ้นจากคนที่อาวุโสที่แบบอย่าว่าอาวุโสอย่างเดียวคนที่อายุน้อยกว่าด้วยถ้าช่วงระยะเวลานี้ดาวพระเกตคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีปัญหากับทั้งคนแก่กว่าและคนอ่อนกว่าต้องจัดการให้เรียบร้อยในลักษณะที่ไม่ประทะรุนแรงนะคะเจ้าชะตาจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในลักษณะที่แบบว่า ปณีปนอมยอมความแต่ไม่ได้ยอมเขาทุกเรื่องคือลักษณะของเจ้าตาการมีพระเกตในเรือลาพระนี้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมออยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้พอพระพุทธเข้ามาเจ้าตาอาจจะรู้ทันบางคนเอาอะไรว่าที่เราจริงใจไปมันไม่ได้จริงใจกลับเลยแต่ทําเป็นไม่รู้ไปก่อนค่ะปล่อยให้ดาวมันเดินเรื่อยให้พระพุทธมันออกไปอยู่ในลักษณะที่มันดีขึ้นสุดท้าย อารมณ์ความรู้สึกการอาคตามากร้ายการโมโหเลยต่างๆมันจะผ่านไปถ้าโมโหอยากต่อว่าอยากมีปัญหากับมันอย่างทะเลาะเบาแหวงก็เดินไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวอารมณ์ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อแต่ถ้าไม่แก้ปัญหาด้วยการกินเหมือนแอดก็ไปแก้ปัญหาด้วยการสูดลมหายใจเข้ายาวสูดลมหายใจอัถอนใจยาวออกมาเป็นการหายใจให้ถูกต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจทําให้เจ้าตามีความ มีความผ่อนคลายในหัวมากขึ้นแล้วทิศทางของเจ้ากตาก็จะมีวิธีการคลี่คลายปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปในทิศทางที่ดีงามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำหลังจากที่มันคลี่คลายแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายอยากจะขยับขยายจะทำธุรกิจจะทำอะไรเอ้าผู้ใหญ่พ่อก็ห้ามแม่ก็ห้าม เข้าไปเคลียร์ในลักษณะที่ให้เหตุให้ผลแอดบอกเลยว่าคุณจะผ่านปัญหาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณจะแค่ไขความขัดข้องไปเป็นความราบรื่นได้เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบคอยช่วยเหลือและมีผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเข้าใจแต่ขอให้คุณไปเคลียร์ นะคะแต่ว่ามีลูกน้องที่ในช่วงระยะเวลานี้หรือคนอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาหรือพยายามทำให้คุณขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่นะตรงนี้ก็ไปดูให้ดีต่อไปสําหรับคนที่มีดาวมารตยูอยู่ในเรือนลับพระเป็นคนที่มักจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้โชคลาภแบบฟุกๆุกอะแต่ไม่ได้ได้แบบโอ้สามงวดแปดงวดอย่างเงี้ยไม่ใช่บางทีได้เงินได้ทองอย่างแบบไม่คาดคิดนะคะ บางคนได้ผลประโยชน์จากศัตรูได้รับการไก่เกลีย่ยจากเรื่องของอาการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความแล้วเขาก็มาเคลียร์ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของอคนที่ยืมเงินไปลูกหนี้เก่าช่วงระยะเวลานี้ก็มาใช้หนี้คืนนะมันคือมันมันแปลกๆอะ่ะได้รับเงินคืนแบบแปลกๆแ,แต่ระมัดระวังนะคะพูดจะเป็นทัดลม จังหวะที่เข้ามาอยู่กับมรตยูเนี่ยก็ต้องเรียกว่าลมเพลมพัดนะเจ้าหตาระวังการปวดหัวตัวร้อนเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดบางทีก็มีความคิดแปลกๆบางทีก็มาโขขโมยไอเดียคุณขนาดรักกันนะเอาเป็นว่าเพื่อนใกล้ตัวเพื่อนรักสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนใจให้เป็นไปได้ตำแหน่งของของมรตยูในเรือนนี้นะคะมีเพื่อนดีๆไปเลย มีเพื่อนร้ายร้ายไปเลยยุ่งยากเพราะเพื่อนไปเลยนะคะเจ้าตาบางคนนัลักษณะของมรุตยูในเรือนลาภะเนี่ยบางทีได้คู่ครองคนรักแบบแปลกๆนะคะคู่ครองคนรักมีลักษณะแปลกๆแล้วเจ้าตาต้องอดทนเข้าไปหรือคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนที่มีรสสนิยมที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะอันนี้ลองดูลองดูนะคะ บางทีช่วงระยะเวลานี้เรามัดระวังเพื่อนฝูงอ่ะเข้ามาสาร,รภาพรักเพื่อนรักนั่นแหละหรือเจ้าวตามีโอกาสที่ว่าถ้าแอบซ่อนรักแอบซ่อนชู้แอบมีกิก๊กแอบมีชู้อยู่ช่วงนี้ความแตกนะคะความแตกจะใครเพื่อนไปบอกแฟนเพื่อนไปบอกภรรยาเพื่อนไปบอกสามีเพราะว่าถูกคัดขันนั่นแหละนะคะก็ถ้าเจ้าวตาทาดีมาตลอดมันก็ไม่มีเรื่องให้มันมัน แตกแยกระหว่างคุณกับคู่ครองส่วนคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยถ้าช่วงระยะเวลานี้มันมีใครสักคนผ่านมาโดยเฉพาะคนที่แก่กว่าคนที่สมบูรณ์พร้อมคนที่แบบเท่คนที่เจ้าตาเห็นแล้วอู้อยากเป็นแฟนอายุมากกว่าอายุห่างกันไม่ว่าคุณจะมากกว่าเขาหรือเขาอาจะมากกว่าคุณเนี่ยได้ทั้งสิ้นแต่มันจะเป็นช่วงอายุที่ห่างกันเจ้าชะตาก็จะช่วงระยะเวลานี้ก็จะเหมือนกับว่า เป็นให้ระวังรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะเพราะมันตกอยู่ในล,ะละาภะและเป็นมรตยูกระตุน้นรักซ้อนซ้อนเงื่อนกลายเป็นว่าเขามีคู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันมีมันมีอีกเคสหนึ่งคือคุณมีคู่แล้วก็ได้เพราะท่านทําดีๆนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงไปตรงมานะครบทีละคนทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเลยนะคะทุกอย่างเปิดใจไปมา หมดรักกันแล้วก็แยกกันไปดีๆมารุตยูเจอกับอ่างคาแนวเรื่องนี้บอกเลยว่ามีไม่น้อยที่หึงหวงจนกระทั่งลงไม้ลงมือก่ออาชญากรรมเป็นอาชญากรหรือเป็นคนร้ายเป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรไปก็ตามขอให้แฟนช่องแอดมินไม่เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆรับมือกับทุกอย่างได้ด้วยศีลสมาธิและปัญญา ขอบพระคุณมากๆในการฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตช่องส่งซูเปอร์แตงให้อดมินได้รับแล้วขอบพระคุณมากๆจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ